สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่องค์พระผสมเจดีย์นะครับด้านหน้าผมนะครับวันนี้เขามีงานประจำปีกันแล้วเดี๋ยว FC ตามผมมาเลยครับว่าข้างในเป็นยังไงครับตามผมมาเลยครับด้านหน้าก็จะเป็นที่อันนี้คืออะไรครับพี่สักการบุตรสวนน้ำไม้นานนี่ครับนี่แหละอาทิตย์สมานเจดีย์วันพุธจุดแล้วดับเลยกระจุกใหม่นะครับวันพุธนะครับเดือน17พุธกลางวัน12ก็เคยมาครั้งแรกนะผมนะไม่เคยมาที่นี่เลยจัดใจครับต่อหน้าจะมีคาถาบูชาท่านหน้าขอประสมไม่เคยเข้ามาเลยต้องความเป็นสิริมงคลในความร่มเย็นก็งานมีกี่วันเดี๋ยวปัดโศกปัดโรคปัดภัยไม่ได้อ่านยังไม่ได้อ่านมาถึงก็เดินเข้ามาถ่ายกันเลยนะครับวันนี้เอฟซีพามานะครับก็เลยมาด่วนเลย FC บอกชวนมาเที่ยวนะพอมาตัวแม่ผมว่าอ้าวโอเคครับมาครับยังไม่รู้เลยว่ามาทำอะไรกันแล้วก็เลยโอเคมาไหว้พระกันนี่ครับนี่นะบรรยากาศรอบๆเป็นแบบนี้เลยครับ FC นะมีของขายด้วยแต่งานนี่ใหญ่มากอลังการมากนะครับก็จะมีจุดบูชาทุกมุมทุกจุดรอบๆเลยนะครับแต่ถ้าเดินรอบนี่ใหญ่มากอะไอ้สิกินข้าวกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินยาบางทีกินยาก่อนกว้างมากก็ขอโมทนาทุกทุกนะบ้านทั้งสองนะจ๊ะอันนี้คือขอสุขภาพแข็งแรงลุงอันนี้คืออะไรครับหมุนระฆังทองนะครับหมุนอย่างเงี้ยนะฮะแล้วระฆังจะดังข้างบนนะครับนี่นะฮะไอ้สิเงินแม่เนี่ยขอให้แม่รวยลูกศิษย์พระร่วงเลยนะนั่นแหละขอเชิญเพื่อนๆที่พ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวได้ครับของเยอะมากเลยมาดูด้านหน้าดูเห็นไหมสวยงามครับหลุดบนเลยเอาไปกลางคืนนะผมว่าน่าแสงเนี่ยสีเนี่ยสวยมากแน่นอนครับเขามีเป็นชั้นๆนะครับชั้น1ชั้น2อะไรเงี้ยแล้วก็มีด้านในอีกนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับรอบเลยรอบเจดีย์องค์ใหญ่นี่เลยครับดูกันพอประมาณนะครับ FC นะเดี๋ยวผมเดินไปหาสมาชิกที่มาด้วยกันก่อนเดี๋ยวจะเดินอีกรอบนึงนะครับเชิญร่วมเชิญทำบุญถวายผ้าตะไลสังฆทานนะครับนะครับพี่สิ